ไปที่เกาหลีเหนือไปเลยค่ะก่อนเลยครับคิมจองอึนเปลี่ยนตัวเสนาธิการทหารเตรียมพร้อมรับสงครามนะครับเลยต้องถูกจับตามองนิดนึงครับมีการเปลี่ยนตัวปลดพลเอกพักซูอิลออกจากตำแหน่งเสนาธิการทหารแล้วนะครับแล้วมีการตั้งรองจอมพลรียองกิลรองประธานคณะกรรมการกองทัพกลางเข้ามารับตำแหน่งแทนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในกองทัพครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือครับโดยการวิเคราะห์นะครับก็มีอาจารย์ในกรุงโซลออกมาบอกว่า เกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในกองทัพเป็นประจำครับผู้นำกองทัพ บางคนอาจจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งอื่นขณะที่บางคนก็หายไปจากสายตาประชาชนเลยนะครับซึ่งนายรีก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาผ่านช่วงขึ้นลงมาตลอดอาชีพเมื่อ7ปีก่อนก็มีข่าวลือด้วยซ้ำว่าถูกประหารชีวิตไปแล้วนะครับขณะที่นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามันอาจจะมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นลดขั้นปลดตามความสามารถไม่ได้เป็นการลงโทษเสมอไปนะครับและการปรับตำแหน่งครั้งล่าสุดนั้นอาจจะระบุถึงความสำคัญในการทำให้กองทัพนั้นมีความพร้อมในการทำสงครามมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างอ้อมๆด้วยเหมือนกันนะครับในการเตรียมความพร้อมรับสงครามอย่างเต็มรูปแบบส่วนอินเดียครับมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ3วันอย่างดุเดือดเผ็ดมันนะครับสุดท้ายก็ชนะการโหวตไม่ไว้วางใจฝ่ายค้าน walk out ก็จริงนะครับหลังจากอภิปรายเดือด3วันรัฐบาลของโมดีชนะการลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเมื่อวานนี้หลังจากส.ส.ฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้ยื่นยติเนื่องจากเหตุความรุนแรงนานหลายเดือนในรัฐมณีปุระตัดสินใจ walk out จากห้องประชุมไม่ร่วมการโหวตนะครับฝ่ายค้านที่ walk out ก็รวมไปถึงราหูลคานธีหัวหน้าพรรคคองเกรสซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่งจะประนามรัฐบาลโมดีว่ากำลังจุดไฟเผาทั้งประเทศนะครับโดยโมดีบอกว่านี่เป็นเกมของพวกเขาและประเทศก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกเขาด้วยเหมือนกันนะครับพวกเขาก็คือพวกฝ่ายค้านนะครับโดยเหล่าผู้ที่ไม่เชื่อในประชาธิปไตยมักจะพร้อมกันแสดงความเห็นแต่ไม่อดทนพอที่จะฟังคำโต้แย้งพวกเขาพูดจามุ่งร้ายแล้วหนีไปคว้างปาขยะแล้วหนีไปแพร่กระจายคำโกหกแล้วหนีไปนั่นเป็นคำออกมากล่าวตอบโต้ของโมดีซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือด้วยนะครับยติไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ9ปีของรัฐบาลโมดีและเกิดขึ้นเพียง8เดือนก่อนถึงกำหนดเลือกตั้งแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีในช่วงเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าซึ่งผลสำรวจตอนนี้โมดีก็ยังนำลิ่วนะครับเป็นที่คาดหมายอย่างกว้างขวางว่าสมัย3นั้นน่าจะนอนมาสบายๆนะครับส่วนเรื่องที่ทำให้คนไทยเอ๊ะกับรัฐบาลสหรัฐขึ้นมานะครับก็เรื่องที่ FBI บุกไปสังหารชายชาวยูทาห์หลังพบว่าเขาขู่ฆ่าประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสนะครับซึ่งการจู่โจมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ6:15ตามเวลาท้องถิ่นในเมืองโปรโวซึ่งเป็นที่อยู่ของคนที่ออกมาโพสต์ขู่ฆ่าไบเดนและกัมมาลานะครับโรเบิร์ตสันนะครับชื่อเขาคือโรเบิร์ตสันอยู่ที่โปรโวซึ่งห่างจากเมืองซอลต์เลคซิตี้ไปทางใต้ประมาณ65 กิโลเมตรซึ่งไบเดนมีกำหนดจะไปที่ซอลต์เลคซิตี้เนี่ยนะครับโดยโรเบิร์ตสันเนี่ยบอกบน Facebook ว่าผมได้ยินว่าไบเดนกำลังจะมาที่ยูทาห์เอาชุดลายพรางเก่าๆของผมออกมาและปัดฝุ่นออกจากปืนไรเฟิลซุ่มยิง M24 เป็นเพียงหนึ่งในข้อความรุนแรงและภาพถ่ายอาวุธที่โพสต์ในบัญชี Facebook 2บัญชีของโรเบิร์ตสันนะครับคำร้องเรียนดังกล่าวโรเบิร์ตสันถูกจับตาจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในเดือนมีนาคมหลังจากที่เขาโพสต์คำขู่ต่อผู้นำทางการเมืองของสหรัฐใน Truth Social นะครับจากนั้นก็มีการไปพบผู้ต้องสงสัยซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเพียงดรีมเป็นเพียงความฝันแล้วก็พอได้แล้วอย่ากลับมาโดยไม่มีหมายค้นนะครับพอกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถึงขั้นวิสามันเลยนะครับไบเดนเดินทางเยือนยูทาห์เป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมกับเยี่ยมชมโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและงานระดมทุนในเมืองพาร์คซิตี้นะครับนี่กลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้คนตั้งคำถามนะครับว่า
คุณทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของไฟป่าที่อเมริกาเองนั้นตอนนี้ก็ถือเป็นภัยพิบัติที่ยังควบคุมไม่ได้นะครับฆ่าชีวิตไปแล้ว36รายไบเดนประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติที่รัฐฮาวายส่งความช่วยเหลือไปรับมือกับไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างหนักล่าสุดฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว36รายและยังควบคุมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะบนเกาะมาวีซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ2ของฮาวายหลายคนต้องหนีกระโดดน้ำทะเลหนีไฟป่านะครับที่มาเร็วมากและเผาวอดไปหลายแห่งนะครับในเกาะมาวีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักนะครับส่วนที่เกาหลีใต้เองนะครับก็ยังคงเผชิญกับพิษพายุขนุนครับต้องยกเลิกเที่ยวบินและรถไฟความเร็วสูงเที่ยวบินนับร้อยเที่ยวรวมทั้งการให้บริการรถไฟความเร็วสูงต้องถูกยกเลิกขณะที่ภาคธุรกิจต้องปิดชั่วคราวหลังพายุโซนร้อนขนุนพัดเข้าเกาหลีใต้ฝนตกหนักและพายุลมแรงนะครับปิดท้ายกันที่ชาวเน็ตแห่อาลัยลิลเทครับแรปเปอร์ชื่อดังดับปริศนาด้วยวัย14ปีพร้อมกับพี่ชายนะครับเป็นแคนาเดียนเชื้อสายเอเชียแหละครับแรปเปอร์และเน็ตไอดอลวัย14ปีล่าสุดนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับลิลเทคือใครนะครับลิลเทก็คือแคลร์โฮปเธอเริ่มโด่งดังตอนอายุเพียงแค่9ปีจากการโพสต์ภาพและสร้างคอนเทนต์แรปอวดรวยโชว์ชีวิตหรูหราและมักจะมีภาพที่เธอถือเป็นเงินเป็นฟ่อนมาโชว์บ่อยๆจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีคนแสดงความเห็นทั้งบวกทั้งลบก่อนจะมีกระแสข่าวว่าเธอถูกครอบครัวบังคับให้ทำเนื้อหาออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าลิลเทก็ออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยลิลเทนั้นย้ายจากแคนาดามาปักหลักที่ลอสแองเจลิสตั้งแต่ปี2018เพื่อหาโอกาสที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเต็มตัวนะครับแต่สุดท้ายก็มาจบชีวิตลงซะก่อนด้วยวัยเพียง14ปีครับพร้อมกับพี่ชายครับนะคะครับเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าหยุดชดเชยนะคะแต่ว่ามาเจอกันตามปกติได้บรรยากาศสบายสบาย จะเป็นยังไงเดี๋ยววันจันทร์มาติดตามกันนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ